พบกับสุรัตธรรมขันธาเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในรายการจารึกไว้ในแผ่นดินอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนเวลา16 น.ทางททบ. 5